าราชการจังหวัดนครราชสีมาเรียกประชุมด่วนหาแนวทางป้องกันปัญหาน้ำท่วมเร่งแก้โรงพยาบาลมหาราชวันที่26กันยายน2565นายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาน้ำท่วมจากพายุที่จะเข้ามาในเร็ววันนี้โดยเฉพาะพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมโรงพยาบาลมหาราชจึงได้บูรณาการร่วมกันหลายๆฝ่ายนำกระสอบทรายมาลงและอุดรูรั่วและทำผนังกั้นน้ำที่อยู่ติดลำตะคลองให้มีความแข็งแรงและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นส่วนพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนต่างๆขณะนี้ได้มีการสอบถามและสั่งให้มีการพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำโดยด่วนเพื่อป้องกันปัญหาพายุเข้าและต้องระบายน้ำลงด้านล่างพร้อมกันจะทำให้น้ำท่วมมากกว่าเดิมดังนั้นก่อนที่พายุจะเข้า2วันนี้จึงต้องเร่งพร่องน้ำลงมาด้านล่างที่เรามีการเรียกประชุมด่วนเมื่อเช้าเพื่อจะเตรียมรับสถานการณ์โนรูที่จะกำลังจะเข้ามาเพราะว่าตามทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศเนี่ยผมว่าพายุตัวนี้ตอนนี้จะเห็นว่ามันจะเข้าในภาคอีสานโดยตรงนะเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าก็มีการประชุมเพื่อจะเช็คปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนต่างๆนะทั้ง4เขื่อนเนี่ยนะครับปริมาณน้ำอยู่ลดประมาณ76 77 78ยังไม่ถึง180เราก็เช็คว่าแต่ละเขื่อนเนี่ยจะสามารถรองรับน้ำได้หรือไม่ถ้าเกิดโนรูเข้ามาทุกเขื่อนเนี่ยยืนยันว่าสามารถรับได้ในเมื่อทุกเขื่อนรับได้ตอนนี้ก็เลยขอให้ทุกเขื่อนเนี่ยลดการระบายน้ำออกแล้วก็พร่องน้ำในลำไม่ว่าจะเป็นลำพระเพิงลำเชียงไกลลำมูลต่างๆลำตะคองเพื่อให้น้ำเนี่ยมันว่างไว้แล้วเมื่อโนรูเข้ามาในช่วงวันสองวันเนี่ยเราก็จะปิดน้ำไม่ปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมารับน้ำส่วนน้ำใต้เขื่อนเนี่ยก็จะมีกันน้ำที่เราพ่องไว้แล้วมันจะสามารถไหลได้นะฮะก็เตรียมการไว้สำหรับเรื่องนี้แล้วก็ติดเครื่องผลักดันน้ำที่ประตูน้ำจอหอประตูน้ำข่อยงามแล้วก็บริเวณกันผมก็เตรียมที่จะเดินเครื่องนะฮะแล้วก็บริเวณโรงพยาบาลมหาราชแล้วก็เตรียมพร้อมนะฮะตอนนี้ได้เตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จะป้องกันโรงพยาบาลมหาราชโดยมีการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำของโรงพยาบาลวันนี้กำลังทำกระสอบทรายเพื่อจะเสริมผนังกั้นน้ำไว้แล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องสูบต่างๆแต่คิดว่าสถานนิว24สมชายยำเกรงภาพข่าวอรุณแก้วสามัคคีรายงาน